จุนจะบอกว่าจุนใช้ LCP3X เนาะแค่วันละเม็ดมันไม่เห็นผลหรอกเพราะว่าจุนรู้สึกว่าจุนอาจจะต้องใช้2 เม็ดเขาบอกว่าโภชนาการนะบอกว่าไม่ให้กินเกิน20 มิลลิกรัมต่อวันแต่ว่า LCP3X เนี่ยมันมีอยู่ประมาณ10 มิลลิกรัมต่อวันใช่ไหมแต่จูนอ่ะก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีปัญหามากไงคือแบบวันละเม็ดก็ได้วะคือคิดว่าไม่ได้มีปัญหามากนะแต่ถือว่ามีมากอยู่เพราะว่าแบบสู้แสงไม่ค่อยได้สู้แสงโทรศัพท์เนี้ยไม่ค่อยได้เลยแบบต้องใส่แว่นเวลาเรามองแสงสีฟ้าอย่างเงี้ยแต่เราอยากกินแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่ะเราอยากกินแค่วันละเม็ดอ่ะแต่จริงๆแบบกินได้ไม่เกินวันละ2 เม็ดนะคือถ้าอยากเห็นผลนะแต่เราก็รู้สึกว่าเราก็โอเคละคือเรากินพร้อมกับเจ้าอะโคเทียด้วยไงมันก็เลยรู้สึกว่าทำงานได้นานขึ้นแล้วก็โอเคแล้วแต่เรายังมีอาการแพ้แสงอยู่นะถึงแม้เราจะกินLCP3Xเพราะว่าเราอาจจะกินน้อยไปหรือว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาในการกินมากกว่านี้คือถ้ากิน LCP3X เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของภายในจะเป็นเรื่องของมาคูล่าละเป็นแบบเซลล์ในเรติน่าแล้วคือการเห็นภาพชัดเจนไงสำหรับคนที่เห็นภาพไม่ชัดเจนอะ LCP3X อะจะดีเยี่ยมมากแต่มันก็ดีสำหรับทุกวัยเด็กที่มองคอมมองโทรศัพท์เยอะๆอะก็ควรที่จะกินคือยังไงถ้ามันอยู่ในเลือดเยอะๆอะยังไงมันก็ต้องดีต่อสุขภาพอยู่แล้วแต่ว่าเรามีอยู่ในเลือดไม่เกินที่เขากำหนดไงที่แบบอยู่แล้วว่าไม่ให้เกิน20 มิลลิกรัมต่อวันไงแต่ถ้าเรากินอาหารเนาะมันกินไม่ถึงอยู่แล้วอ่ะต้องกินแบบเป็นกรรมใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถไงไม่สามารถหามากินได้แบบความสะดวกและง่ายเราก็กิน LCP3X ดูแลดวงตาไว้ดีกว่าเพราะว่ามาคุล่าดีเจเนเรทีฟแล้วใช่ไหมคือตามอายุที่มากขึ้นมันจะมีความเสื่อมของจอประสาทตาแต่เราอยากยืดอายุสายตาไงคือไม่ได้อยากเป็นที่อายุ60อยากเป็นตอน70 80เงี้ยเราก็ต้องกินเอาชีวิตบำรุงจอประสาทตาเราจะเห็นผู้ใหญ่คนแก่ทุกคนนะจะมีดวงตาที่เสื่อมลงอะเสื่อมตรงตามอายุอะแต่บางคนนะซึ่งน้อยมากอย่างยายอยู่เนี่ย80กว่าปีแล้วยังขับรถยนต์ได้อะเขาก็ไม่ได้กินอะไรนะเนี่ยคือแต่ว่าเขากินผักตลอดนะกินผักอยู่ในไร่กินแจ่วกินผักเก็บเองทำกินเองอะคือถ้าเราทำไม่ได้ไงเราก็ต้องหาอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากินคือจุนเห็นเนาะบางคนอ่ะกลัวอาหารเสริมบอกว่าหมอไม่ให้กินจริงๆแล้วอ่ะอาหารเสริมก็คืออาหารนะแต่เราหาอาหารที่มีคุณภาพดีเท่าอาหารเสริมกินไม่ได้ไงถึงเราจะกินได้แต่มันก็กินได้ในปริมาณที่อัตราส่วนที่ร่างกายต้องการอ่ะมันกินไม่ถึงไงปกติเนี่ยรูทีนอย่างเงี้ยเรากินได้วันละ2 มิลลิกรัมแบบผักชิ้น2 ชิ้นอย่างเงี้ย2-3 มิลลิกรัมใช่ไหมครับแต่ร่างกายเราต้องการ10 มิลลิกรัมไงเราก็เลยต้องกินเจ้าLCPเนี่ย1 เม็ดนะคะแต่บางคนถ้าอยากแบบดีอยากรู้สึกดีขึ้นมาเลยเนี่ยให้กิน2 เม็ดก็คือ20 มิลลิกรัมต่อวันค่ะกับฉันเนี่ยแกน่าทันนะจุนโนนั้นอะมุมไมโดฮัลสุกะออฟซัตจิฉันนั้นเป็นอันดันนอียากิกะ널보는순간이해가됐어매번야야야야야불러널야야야야내맘을고백하려고타이밍만보는나그런나를넌보며왜그러냐고묻네너때문에남겨